วัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับ The Battle Cats นะครับเราสำหรับวันนี้นะผมก็จะไปเล่นเอเลี่ยนต่อนะครับแต่วันนี้ก็จะมีวาจิล่านะวาจิล่าซึ่งเป็นตัวที่เป็นเอเลี่ยนนะที่จริงวาจิล่านี่หมายถึงถ้าใครเคยดูเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรวะลืมแล้วนะครับมันจะมีไอ้วาจิล่านะครับซึ่งเป็นมันคล้ายๆแบบเป็นเอเลี่ยนนะเป็นสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนนะมาบุกโลกนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมว่าจะไม่เปิดนะครับผมคิดว่าไม่น่าเปิดถ้าผมเปิดผมอยากได้ตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมชอบต้องมีเป็นผู้หญิงซะก่อนนะครับนั่นแหละนะครับคือสิ่งที่ผมต้องการนี่นะครับมีตัวนี้แหละนะครับ นะครับเรานะครับแต่โหแต่ละตัวรู้สึกแบบโคตรเทพอ่ะแต่ละตัวรู้สึกแบบโคตรเทพอ่ะโอเคนะครับวันนี้นะครับไปดูกันนะครับว่ามีอะไรผมมีเปิดพอดีเลยผมอาจจะเปิดก็ได้วะผมมีเปิดพอดีเลยเปิดฟรี1อันนะครับโอเคนะครับใส่เปิดแล้วนะครับเพราะว่าไม่เปิดฟรีอันนะครับได้มานะครับวันนี้นะตอนเช้าลืมไปว่ามีนะครับผมได้เยอะเว้ยรู้สึกได้เยอะ5อันเอ๊ะไม่เลวนะครับมิดมีดโอเคไปนะครับโอเคครับโอเคครับวันนี้ก็มาดูต่อกันครับว่าจะเอาอย่างไรดีครับผมจะไปเล่นเอเลี่ยนนะครับแต่ผมก็ต้องมาดูก่อนครับว่าแคทผมนะครับเปิด10อันนะครับแน่นอนนะวันนี้มีเยอะอีกแล้วนะครับมาเลยนะครับ มีคนบอกแล้วผมแล้วล่ะนะแล้วผมก็รู้แล้วล่ะนะครับว่าไอเนี่ยนะครับถ้าสมมุติมันเกินนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนเป็น XP ได้นะครับผมรู้แล้วล่ะนะจริงโอเคโอเคเพื่อความเท่นะครับโอ้ได้ตัวใหม่โอเคครับไปดู storage นะครับใช้ให้หมดนะครับเราลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องสามารถฟาดซ้ายฟาดฝาอะไรวัววัวหมุนขายาว cross x โอเคครับ use all นะครับอันไหนที่ใช้ได้ก็ใช้อันไหนไม่ได้ก็เหลือเอาไว้นั่นเองไปเลยโอเคนะครับลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องนิดนึงนะครับอันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆอย่างนี้ละหน่อยอย่างละหน่อยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็แน่นอนนะต้องไปเปิดวาจิล่านะครับเพราะว่ามีโอกาสนะ Triple Chance for Uber Rare นะครับTriple Chance เพิ่ม3เท่านะครับโอกาส3เท่านะครับจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้นะครับเป็นโอกาสที่น้อยมากนะสำหรับผมนะคิดว่านะโอกาสที่น้อยมากไปดูตัวอื่นกันดีกว่าว่ามีโอกาสได้ตัวไหนมั่งนะครับซูเปอร์แรก็มีโอกาสได้หลายตัวอยู่นะแรก็มีนะโอเคไม่เป็นไรนะเปิดเถอะนะครับมี1อันฟรีก็เอา1อันหรอวะได้ไหมมาเลยอูบาไม่ได้เลยอะไรสาระจริงๆนะครับโอเคนะตัวนี้มีแล้วนะทินแคทนะครับผมไปแปลงร่างมาแล้วนะเป็นตัวอะไรไม่รู้นะมาบวก3แล้วเว้ยบวก3แล้วเว้ยโอเคนะครับไม่ซีเรียสนะครับโอเคนะครับวันนี้ไปไหนต่อนะครับก็ไปดูด่านนี้ก่อนนะว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับจิงเกอร์เบลนี่ผมก็อยากจะเล่นนะสักหน่อยนะครับเพราะมันมีเวลาอยู่นะครับถึงได้ถึงสิ้นเดือนนะครับผมก็เล่นไปเยอะแล้วล่ะนะพี่จิงนะถึงขั้นฮาแล้วแต่ไม่ยากเท่าไหร่เลยนะไม่ยากเท่าไหร่เลยนะไปเล่นเอเลี่ยนกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็ต้องอีกคลิปซะก่อนครับอีกคลิปสายเอเลี่ยนนะครับตัวไหนผมสายเอเลี่ยนว่าตัวนี้สายดำเปลี่ยนตรงนี้แหละเป็นสายเอเลี่ยนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะครับตรงนี้เอาออกตัวนี้เอาออกนะครับโอเคนะครับก็ซูเปอร์แรร์นะผมก็จะใส่ตรงนี้ไปนะครับตัวนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับใกล้เต็มแล้วนะพูดง่ายๆนะครับก็2ตัวนี้แหละเป็นตัวเทพสุดนะครับในการชนนะครับตอนนี้นะแล้วก็ผมมีตัวเอตีเลี่ยน2ตัวนะผมก็จะมาใส่นะครับตัวตีเลี่ยนก็จะมีตัวปกติตัวตีศัตรูตัวอะไรมันอยู่ใกล้กันนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนะครับแล้วก็ตัวไหนหนึ่งตัวเนาะตัวไหนหนึ่งตัวเนาะผมว่าผมมีตัวนึงนะตัวนี้นะครับตีแมสซีฟดาเมจไม่เอาดีกว่านะครับตัวนี้ไม่เอาดีกว่านะเพราะอะไรรู้ไหมถึงไม่เอานะมันตีสั้นเกินนะครับมันก็ดีนะแต่มันตีสั้นเกินนะครับผมเลยไม่เอาดีกว่าเอาหมอฮอกมาดีกว่าหมอฮอกเพื่อความ
ความเท่นะครับตัวนั้นดีกว่าวิ่งเร็วดิเฮ้ยผิดตัวผิดตัวเอาเกรซแคทเรามาดีกว่านะครับมันวิ่งเร็วดีนะครับมาชนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราได้เวลาลุยกันแล้วนะครับประมาณนี้นะครับไปดูคอมโบว่าผมมีตัวใหม่หรือยังนะคอมโบผมมีอะไรคอมโบใหม่หรือเปล่าไม่มีคอมโบอะไรเลยนะครับ Massive Defect Unit Speed Up Worker Cat Start Up โอเคโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับลุยกันนะครับเราก็ไปเล่นด่านเอเลียนต่อนะครับมาตั้งนานเลยไม่เล่นเอเลียนเลยนะครับเดินต่อนะครับก็สลับซอมบี้นะครับซอมบี้นะครับก็ Empire of Cat นะครับด่าน1นะครับไหนวะว่าผมต้องอัพก่อนไม่เข้าใจจริงผมต้องอัพก่อนใช่ไหมเพราะในมือถือผมเห็นนี่ไง Outbreak นะครับตรงนี้นะครับตรงไหนมีเอเลี่ยนนะครับมันก็จะมี Outbreak นะครับแคมโบเดียนะครับโอ้ลองซะหน่อยไหมลองซะหน่อยแล้วกันนะครับผมไม่เคยลองนะต้องลองซะหน่อยนะครับว่าใช้แค่10เองไงมันใช้น้อยมากนะครับดูโอ้โหงูเอเลี่ยนมาเลยเหรอมุดไปไหนอ้าวมันหายไปไหนหมดนะครับมาเลยเหรอตายกระดูกเฮ้ยงูโอ้โหมันโผล่ตรงนี้เลยเหรอวะมาตรงนี้เลยเดี๋ยวมาถึงเลยถึงนั้นเนี่ยเราเฮ้ยโอ้มันฟื้นคืนชีพได้กว่าเข้าใส่แล้วนะครับตัวนี้มันสามารถฟื้นคืนชีพได้เองครับแต่แตกไปแล้วนะครับโอ้ได้แคทฟู้ดด้วยเว้ยโอ้โหถ้าตีซอมบี้ได้ก็จะได้แคทฟู้ดเลยเหรออย่างนี้เลยเหรอโอ้มันเป็นเหมือนโบนัสไปเลยนะครับโอเคเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากงั้นเราไปดูว่า Empire of Cat 2 3มีหรือเปล่าแล้วผมจะไปตีครับเฮ้ยกดผิดนะครับไม่ตั้งใจเลยนะครับกดเร็วไปหน่อยนะครับโอเคครับไม่มีเอาเบรกไม่มีเอาเบรกนะครับโอเคครับมาอีกแล้วนะครับไดรเวอร์นะครับในนี้ก็ไม่มีนะผมเสร็จมันความเป็นวละอันวละอันละมั้งเนาะเราก็เก็บวละอันวละอันอย่างเงี้ยนะป่ะซอมบี้นะครับตอนนี้ยังไม่เก่งนะครับยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับจากที่ดูนะมันอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้นะครับในอนาคตนะครับใครจะไปดูนะครับวันนี้ไปเล่นเอเลี่ยนทั้งสองสามด่านนะครับวันนี้นะครับโอเคลาสเวกัสแล้วไปละลุยมาผมจะใช้ตัว2ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสำคัญที่สุดคือตัวมีตัวเต้นนะครับแดนเซอร์ตัวนี้นะเป็นตัวที่ตั้งกาดตั้งป้อมเลยนะครับสำหรับตัว2ตัวนะพอเลยนะเดี๋ยวก็ตีกระเด็นนะแป๊บเดียวนะมันตีสเปรย์นะแถมแรงด้วยนะโอ้โหจิงโจ้มาดิบข้ามาให้ตายดิ้งข้ามาให้ตายลูกดิบข้ามาให้ตายโอ้ต้องหาตัวชนต้องหาตัวชนเพิ่มมากมากเลยสุดาเมนอ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 โอ้ตายตีขาแล้วเว้ยยิงไปก่อนนับเราโอเคอลิสามาลงเออสเต็มไปทีนดิและดีมากเลยดีมากเลยเฮ้ยเพิ่งแตกโอเคมาให้หมดไม้หมดไม้หมดตัวเทพอ้าวตายแล้วบ้าจริงมาซะเร็วนะมาซะเร็วนะเดี๋ยวนะผมตั้งหลักก่อนนะครับเฮ้ยทำไมสู้ไม่ได้วะ
ไม่ได้วะมันต้องสู้ได้นะมันต้องสู้ได้นะเราต้องสู้ได้สิทำไมสู้ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจเลยนะครับใส่ลุยใหม่นะครับรอบนี้ไม่แพ้แน่ๆนะครับโอเคไปเราต้องอัดครับใช้ตัวแดนเซอร์ 2-3 ตัวมาอัดมันให้จนหมดครับให้มันตายให้หมดครับเจ้าผีเสื้อทั้ง2ตัวนะครับโอ้มาแล้วเว้ยเร็วเว้ยโจมตีของเราไว้ก่อนนะสำคัญกว่านะครับเอาให้มันตายนะครับเออชนะแล้วได้แล้วสู้ได้แล้วสู้ได้แล้วโอเคเลยแบบนี้มาเออเสียบเข้าไปนะครับเสียบไปโอเคเต็มนะครับเอาดีเสร็จผมเอามาเทลัสปกติผมไม่พลาดนะแบบนี้นะครับรู้สึกว่าวันนี้พลาดนิดหนึ่งนะวันนี้นะยังไม่เห็นเอเลี่ยนสักตัวนะยังไม่เห็นหัวเอเลี่ยนสักตัวนะโอ้โหจิงโจ้ดับมาเยอะมากเลยชาโดว์บ็อกเซอร์นะครับได้ผมสะสมไปเรื่อยๆนะครับเดียวนะเทพนะตัวผมนะโอเคคาริสามาตัวที่2ลูกปูปูสุดยอดครับคาริสา2ตัวใครจะหยุดได้นะครับเวทหัวหน้านั่นเองครับหัวหน้าจะหยุดได้แน่นอนครับครับเดียวแตกนะยิงตายนะโอ้สบายนะไม่ยากขนาดไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเดินเดินโอเคนะครับ2,300แล้วนะครับผมก็ปกติช่วงนี้จะอัปเกรดนะครับสำหรับคาริสาผมอัพเต็มแล้วนะครับ25แล้วนะครับตอนนี้ก็จะไปอัพตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยแหละนะครับตัวนี้ครับคริสแคทนะครับใกล้เต็มแล้วนะอีกขั้นหนึ่งเท่านั้นนะครับ 200,000 ครับเดียวนะครับเดียวเห็นลุยกันต่อนะครับเราสักดาษนะครับอลาสก้านะครับมาเทียนิดนะครับเราเอเลียนนะครับเอาเทียนิดยากนะเอเลียนนะยากมากนะจริงมาเทียบนะฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันฆ่าฆ่ามันครับเจอสปาร์ตผมครับโอ้ตายเป็นตายเป็นดงนะสบายตายเป็นดงเดี๋ยวต้องมีตัวอื่นมาหรือเปล่านะโอเคมาละเริ่มมาละมาละเริ่มมาละไม่กลัวมากเท่าไหร่นะแค่มาเอเลี่ยนนะผมไม่กลัวเลยนะมาเอเลี่ยนอ่อนๆนะใช้อยู่2ตัวนี้แล้วเอ๊ะเจ้าแองเจอร์แกเข้ามาหรืออัพเต็ม8นะว่ากันนะน่าจะสู้จนอัพเต็ม8ได้แล้วนะโอ้โหกระเด็นโอ้โหตายโอ้โหตายเยอะมากเอามันเทลัสสื่อมาก่อนเลยนะแบบนี้นะช่วงนี้เอเลี่ยนเยอะนะเอามันเทลัสสื่อมากินกินซะหน่อยนะทั้งเอเลี่ยนทั้งแองเจิลนะมาด้วยกันนะพิตตีแรงเว้ยแรงยิงไปทียิงสักทีสิแกชาร์จอยู่นั่นแหละ
มาแบบนั้นแหละสองตาละคาริสามาครับมาครับคาริสานี่ตีแรงนะครับแล้วก็ตีเร็วด้วยนะครับเร็วกว่าอามาตรัสสึกนิดนึงครับเสียไปดีครับตีแรงกว่าอามาตรัสสึกเยอะนะครับเยอะมากเยอะมากด้วยนะประมาณเกือบสองเท่าเลยนะครับโอ้เต็มแล้วนะครับโอ้มาแล้วยิงไปก่อนนะครับตัวนี้ผมรู้เลยนะเป็นตัวอันตรายนะหัวหน้ามันมานะครับคิงคองแองเจิลนะครับพอดีนะมีคาริสานะครับเลยสบายนะเพราะคาริสาเป็นตัวตีแองเจิลโดยเฉพาะนะครับโอ้ถ้าไม่มีคาริสาอาจจะยากนะอาจจะลำบากไปเยอะนะโชคดีมากที่มีคาริสามาที่มีคาริสานะในวันนี้นะสบายเลยนะครับสบายสบายเต็มครับเสียไปทีคาริสาเสียที่ 20,000 กว่านะครับแรงมากครับ yes นะครับโอเค dog slay นะครับ slay ก็คือไอ้ที่เลื่อนนะครับที่อะไรวะซานต้าใช้นะครับไอ้กวางเลื่อนนะครับสเลย์นะครับนี่ด็อกสเลย์นะครับก็แทนที่จะใช้กวางก็ใช้หมาเลื่อนนั่นเองนะครับไอ้ที่ยานพาหนะของเจ้าซานต้านั่นเองนะโอเคนะเมี้ยวเมี้ยวโอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะครับคิดว่าอีกไม่นานนะผมก็จะครบแล้วล่ะนะครับอีกประมาณไม่ถึง10ด่านน่าจะครบแล้วนะเล่นมาเยอะแล้วนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 30ครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงนะครับในวิดีโอข้างหน้าครับผมคิดดีสัตว์เหมือนเดิมนะครับ and I'll see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆ